เขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแต่ทั้งนี้จะปรับขึ้นหรือว่าลดการระบายน้ำได้ต้องดูปริมาณฝนที่จะตกในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำลงท้ายเขื่อนในอัตรา 1,498 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นวันที่2ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่12เปิดเผยว่าปริมาณน้ำเหนือตอนนี้ทรงตัวแต่จะยังคงระบายน้ำในอัตรานี้ไปก่อนและต้องดูฝนที่จะตกในสัปดาห์นี้หากฝนตกหนักทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางก็อาจจะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำขึ้นแต่หากฝนน้อยก็จะมีการปรับระบายน้ำท้ายเขื่อนน้อยลงไปดูฟาร์มเลี้ยงนกกระทารายใหญ่ในพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทองตอนนี้เจ้าของฟาร์มเตรียมการป้องกันน้ำท่วมเร่งเสริมคันดินป้องกันน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรโดยรอบพื้นที่ฟาร์มกว่า40ไร่พร้อมกับเอาแผ่นผ้าพลาสติกปูทับไว้นะคะเพื่อป้องกันน้ำซึมผ่านด้านล่างและย้ายนกกระทากว่า 200,000 ตัวขึ้นไปไว้บนชั้น2บางส่วนขนย้ายไปที่จังหวัดลพบุรีทันทีจะมีการถอดบทเรียนจากน้ำท่วมเมื่อปี2565เสียหายไปกว่า10ล้านบาทที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม5อำเภอค่ะคือบางบานผักไห่บางไทรเสนาและพระนครศรีอยุธยาโดยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำน้อยหมู่ที่9ตำบลตะกูอำเภอบางบานน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมนานกว่า1สัปดาห์แล้วการมันเดือดร้อนต้องคอยยกสิ่งของและเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงไว้ที่สูงบางวันน้ำมาเร็วระดับน้ำสูงถึงคอและกังวลกันว่าปีนี้ปริมาณน้ำจะมากเท่าปี2565ก็อาจจะใช้ชีวิตยากลำบากกว่าเดิมอีก